ต่อไปท่านประเสริฐจันทรวงทองนะครับแต่ผมขออนุญาตเรียนสมาชิกที่นั่งติดกันนะครับกรุณาปฏิบัติตามที่เราได้ตกลงกันไว้ก็คือกรุณาทิ้งระยะนะครับอย่านั่งติดกันครับครับผมเชิญท่านประเสริฐครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านประธานครับเสร็จครับผมขอไปนี้ครับท่านนายกขออนุญาตครับผมเชิญนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลนะครับก็ได้รับฟังนะครับหัวหน้าฝ่ายค้านได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานของเราก็จะชี้แจงในโอกาสต่อไปในหลายประเด็นด้วยกันนะครับหลายอย่างอาจจะไม่เข้าใจไม่ตรงกันนะครับผมก็คิดอย่างนั้นนะครับในส่วนของในเรื่องการบริหารงบประมาณถ้าเรามองตัวเลขอย่างเดียวมันก็ดูเหมือนว่าไม่เป็นธรรมไม่ตรงสถานการณ์แต่ลืมว่าเรามีเม็ดเงินต่างๆที่รองรับเรื่องโควิดไว้หลายส่วนด้วยกันนะครับเพราะนั้นทั้งในส่วนงบประมาณประจำงบประมาณเงินกู้ต่างๆที่เราใช้มาในช่วงระยะแรกด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องงบประมาณในเรื่องนี้คงไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของวัคซีนเราก็ได้ดำเนินการมาตามลำดับทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การจัดหาโดยรัฐบาลรัฐต่อรัฐนำเข้านะครับตามผู้ราที่ปรากฏอยู่วันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในหลายโลกมีความต้องการวัคซีนมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทำยังไงกับการบริหารวัคซีนจำนวนมากๆของบริษัทผู้ผลิตแต่เราก็มีบริษัทของเราที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของเราในประเทศไทยนะครับแต่ทั้งหมดก็อยู่ในการบริหารของบริษัทใหญ่ที่ควบคุมการผลิตทั้งหมดนะครับวันนี้เราทำมาต่อเนื่องนะครับไม่ใช่มีการเตรียมการเลยมีทั้งแผนหลักแผนรองแผนฉุกเฉินนะครับในเรื่องการบริการเรื่องวัคซีนแล้วผมก็คาดว่าในระยะเวลาที่เรากำหนดไปแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องวัคซีนนะครับทั้งวัคซีนจัดหาโดยรัฐหรือวัคซีนทางเลือกที่ก็มีการดำเนินการได้แล้วในขณะนี้นะครับแต่ทั้งหมดวัคซีนทั้งหมดยังคงต้องนำเข้าผ่านช่องทางของรัฐต่อรัฐนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็กลับเรียนเพื่อทราบนะครับมีคณะกรรมการดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำหรือเพิ่งจะอนุมัติคงไม่ใช่นะครับในส่วนของเรื่องงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับผมก็พูดรวมๆไปก่อนนะครับว่าวันนี้ในงบกลาโหมถ้าดูดีๆนะครับมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรค่าใช้จ่ายในการแบบภารกิจประจำค่าใช้จ่ายในงบพัฒนากองทัพนะครับซึ่งมีงบประมาณที่ตั้งไว้ในจำนวนไม่มากนักนะครับแล้วใน2ปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีการปรับลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมไปแล้วนะครับจำนวนเป็นหมื่นล้านบาทนะครับในแต่ละปีนะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่เป็นข้อผูกพันที่ต้องดำเนินการต่อแล้วก็มีความจำเป็นในงบประมาณปี2565นะครับก็กลับไปเพื่อทราบนะครับในส่วนของการที่ว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหมมากกว่ากระทรวงสาธารณสุขอันนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่างบประมาณกลาโหมคือกลาโหมงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนั้นนอกจากงบประมาณของหน่วยงานไปแล้วนะครับยังมีงบประมาณของกองทุนภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก3กองทุนนะครับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอีกจำนวน 141,741 ล้านบาทนะครับงบประมาณของเขาเองมี 153,940.47 ล้านบาทนะครับเมื่อรวมกันแล้วงบประมาณด้านสาธารณสุขจะมีทั้งสิ้น 295,681 ล้านบาทนะครับและเมื่อเทียบกับปี64ลดลงเพียงแค่ 5,930 ล้านบาทลดลงเพียง 1.7 นะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพราะนั้นถ้าจะไปดูแยกข้อมูลจากในส่วนของพรบที่ใช้จ่ายของหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูกองทุนต่างๆกองทุนสะสมหรือกองทุนที่ใช้ประโยชน์ตรงนี้จะเห็นได้ว่างบประมาณกระทรวงกลาโหมน้อยกว่ากระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมนะครับก็กราบเรียนในชั้นต้นเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของวัคซีนในเรื่องของอื่นๆการบริหารต่างๆนะครับผมก็อยากจะทราบว่ามันจะมีวิธีการอะไรที่จะบริหารสถานการณ์ได้ดีกว่าที่เราทำในวันนี้นะครับแล้วก็ทำด้วยความโปร่งใสนะแล้วก็พูดถึงเป็นธรรมแต่ทั้งหมดก็จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นไปตามการจัดสรรวัคซีนการให้บริการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะไปตรวจเยี่ยมเรื่องวัคซีนอีกนะครับแล้วก็มีภารกิจอื่นที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้
เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหานี้ให้ได้ดีสุดแต่ผมยืนยันว่าในเดือนมิถุนายนมีวัคซีนเข้ามาอย่างเพียงพอทั้งวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาและวัคซีนทางเลือกนะครับแต่ไม่ว่าจะจัดหาอย่างไรก็ตามก็ต้องเข้ามาในส่วนของการนำเข้านะครับเป็นการติดต่อขึ้นทะเบียนโดยบริษัทที่ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนนะครับของบริษัทใหญ่นะจะต้องมาติดต่อกับอย.นะครับเพื่อจะรับรองมาตรฐานและขอมันนำเข้าซึ่งวันนี้เราก็ได้มีการให้นำเข้าอีกช่องทางหนึ่งแล้วนะครับทุกท่านคงทราบดีนะครับเพราะนั้นการบริหารงบประมาณนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราได้พิจารณาอย่างเข้มงวดอย่างรัฐกุมผมเองอ่านงบประมาณทั้งหมดไอ้ทุกคาดหน้าเนี่ยผมอ่านมาแล้วด้วยแล้วก็อ่านในสิ่งที่เป็นคำตอบต้องเตรียมให้ท่านอีกเยอะด้วยนะผมไม่ได้หยุดยิ่งผมไม่ได้นั่งรอฟังเฉยๆข้อมูลที่ท่านว่านะก็คงไม่มีใครไปถ้ามีใครเคยทำก็ผมก็ไม่ทราบแต่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นในการนั่งฟังข้อมูลที่ดีๆอย่างเดียวผมเป็นคนที่ต้องเอาฟังข้อมูลทุกข้อมูลแล้วมาแก้ปัญหาด้วยตัวผมเองโดยการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานเข้าไปแก้ไขตามหลักการเหตุผลหรือข้อมูลข้อสังเกตที่มาจากภาคประชาชนอะไรแล้วแต่ทั้งหมดนะนั่นคือการทำงานในระบอบประชาธิปไตยของผมนะยืนยันนะครับวันนี้ก็มันยังไม่มีในเรื่องของการทุจริตอะไรต่างเกิดขึ้นในรัฐบาลผมนะผมย้ำนะครับในรัฐบาลผมนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับเชิญท่านประเสริฐครับเชิญครับท่านประธานฝ่ายค้านเชิญนะครับเชิญครับเชิญท่านประธานที่เคารพครับ